ตราบใดที่เซเว่นไม่เจ๊งช่องเราก็ไม่เจ๊งไม่มีวันเจ๊งขอบคุณที่ทำให้เรามีข้าวกินอยู่ด้วย24ขนมหวานจากเซเว่นแหมขอมานานและอยากเห็นพวกเราเป็นเบาหวานใช่ไหม hey! นี่ฮะอาหารแรกฮะสาคูเปียกของเซเว่นฮะเขาบอกว่าเป็นสูตรใหม่หวานอร่อยสาคูนุ่มหนึบกินแล้วน้ำตาลสูงในเลือด ชีวิตอ่ะนะไส้เซยอะไรนะเดี๋ยววันนี้มาแบบว่าชำแหละเอ็กซเรย์ให้ดูเลยนี่โอ้มีข้าวโพดด้วยนะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มะพร้าวก็มีอะไรวิตามินข้าวโพดนี่มีอะไรมีวิตามินครับปลาทิกข้นเนาะสาคูไม่ได้หนึบมากมันไม่ได้แบบยับยับยับเนี้ยแต่ว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมเต็มสิบเท่าไหร่ให้6อ้าวเยอะไปได้น้อยวะแล้วอร่อยอ่ะถ้าเทียบกับที่เคยชีวิตที่เคยกินมานะเอาไปประมาณ7ละกันลอดช่องสิงคโปร์แต่หาซื้อได้ที่เซเว่นนั่นเองอ้าวลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยตัวเส้นมันจะต้องหนึบๆหน่อยเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องเวฟนะนี่คือพยาธิตัวแบนนะครับอันนี้เส้นต้องมีมือไลออนหน่อยนะอันนี้หวานน้อยหวานน้อยเหรอเออเป็นไงมันมีกลิ่นอะไรด้วยอ่ะนี่แบบหอมหอมมะลิมะลิอ่ะหอมเทียนอะไรอย่างอ่ะไม่ได้ว่ะแหมไม่ชอบไม่ชอบหอมเนี่ยมันเหมือนแบบเทียนหอมทรงประมาณนั้นอ่ะชอบแบบลอดช่องธรรมดาอ๋อไม่ชอบแบบว่าให้มันมีหอมหอมอย่างงี้หอมหอมแบบนี้คืออะไรวะคนดูแล้วแต่สูตรแล้วมั้งแล้วแต่สูตรมั้งผมให้6ละกันผมให้5แล้วกันโอเคอันนี้บอกเลยทุกคนต้องตะลึงตาลึงตกบ้านนะตาลึงตกบ้านเพราะอะไรรู้ป่ะพื้นเป็นรูเพราะว่ามากันร้องวิเปิดมากลิ่นหอมมากคุณเอารสชาติแหละผมเอาสตรอเบอรี่แล้วกันผมเป็นคนหวานๆอยู่แล้วสีสันสนุกนะฮะแล้วก็ต้องมีไส้ตรงกลางเฮ้ยแป้งมันนุ่มๆนะมันเหมือนกรอบนอกนุ่มในผมจัดเลยแล้วกันอร่อยอันนี้เหมือนช็อกโกแลตอันนี้เป็นแบบโยเกิร์ตเกิร์ตมาอันนี้เหมือนชีสเค้กชีสเค้กชอบเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวอ่ะกรอบนอกแล้วก็หนึบในอ่ะผมให้8ผ่านไปแล้วฮะอย่างนี้นะมาตาลองฮะผมลองดูฮะคือตอนแรกผมคิดว่าผมซื้อมาแบบเอ้ยคงไม่อร่อยกรอบๆอะไรเงี้ยมันเกินที่คิดไว้ในหัวมันเลยอึ้งไงต่อไปคุณจะงงเลยนะอันเนี้ยพัฟโฟช็อกโกแลตแล้วเป็นเฮเซลนัทด้วยนะเป็นถั่วเฮเซลนัทหรือเปล่าเฮเซลนัทนี่คือเขาชอบเอามาทำกับช็อกโกแลตเนี้ยนะคุณแล้วพอหอมมันนี้เนี่ยหมุนหลายๆรอบไปด้วยดูแกะยากดีนะทำเป็นแบบใส่ใจอ่ะอุ้ยเนี่ยเห็นปะมีอะไรเมนูเยอะแยะไปหมดนะอ๋อตรงนี้มันเหมือนแบบแข็งๆหน่อยดีว่ะแต่เกลียดเดียวแดดก็ร่วงเต็มพื้นเลยอะไรก็ไม่รู้เย็นดีๆก็ใจดีแบ่งพื้นกินเฉยๆนะฮะรวมๆแล้วโอเครสชาติดีนะแป้งมันอะไรเงี้ยตัวครีมมันก็แบบไม่หวานมากกลมกล่อมดีถ้ามันเป็นแบบนูเทลล่ามันเยี่ยมมากเลยนะแต่มันไม่ใช่นูเทลล่ามันเป็นแบบครีมแบบวิปครีมอ่ะแต่นี่มันจะแบบเนื้อเนียนๆมันๆไปอ่ะจะสุดให้คุณเท่าไหร่ก็ดีเอาไป7โอ้ย7ด้วยดีนะเรากินคำเล็กๆนะตรงนี้ก็มีคนเขาแนะนำมาบอกว่าพี่ไม่ต้องกินคำใหญ่เน้นแบบคำเดียวก็พอให้หมดชิ้นเดียวอันนี้ผมชอบมากแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีอ่ะเนาะวุ้นเป็ดอ่ะวุ้นเป็ดของเซเว่นอ่ะทำไมเซเว่นถึงทำออกมาได้แล้วนี่เขาทำแพ็กเกจน่ารักด้วยนะดูดิอร่อยยิ่งขึ้นด้วยมะพร้าวจากลิงที่ขึ้นไปเก็บเองต้องเป็นต้นที่สูงมา8เมตรเท่านั้นนะมีเนื้อมะพร้าวข้างในหอมอร่อยกึบกึบอร่อยดีนะหวานน้อย 7.5 แล้วกันอ่ะลองเปลี่ยนเป็นขนมญี่ปุ่นบ้างไหมดีเราลองแบบว่านั่งแอร์เอเชียฟูบินไปนี่เลยโอซาก้าถ้าเกิดผมร้องเพลงทุกคนน่าจะรู้ว่ามันคือขนมอะไรบิมบัมบัมบิมบัมบัมบิมบัมบิมชูครีมนี่ครับบิมบัมบัมบิมบัมบัมบิมบัมนี่หาซื้อยากนะใครจะไปหาซื้อได้ล่ะกลิ่นก็ชูครีมนะอันนั้นคือมันแบบแป้งก็จะแนวแบบว่าดึงๆเนี่ยแต่แป้งมันไม่เท่าโมจิอันเล็กนะแป้งไม่ได้เหนียวยืดอ่ะเหมือนเคยๆได้ถึงเท่าไหร่10เฮ้ยไอ้นี่มึงชอบเองนี่แสดงว่าบิ้มบัมบัมบิ้มบัมบัมบิ้มบัมแล้วบัมบัมบิ้มบัมเคยกินไหมถั่วทองในเซเว่นและลวดลายนี่ก็คือแบบกระจังงาเอาไปวางไว้ตรงข้างๆขอบวัดนี่คิดว่าเป็นแบบประตูวัดนะมันน่ากลัวไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนของไหว้เจ้าน่ากลัวกลัวของกินเดี๋ยวนี้มันจะหลอกแล้วเหรอวะลองหยิบกินดูดิกินแบบทั่วถั่วก็ถั่วถั่วถั่วหวานหวานเนี่ยเหมือนไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเต้าส่วนเหลืองเหลืองยืดยืดแหละแล้วมีกะทิอ่ะขนมไทยแต่เป็นแนวแบบแท่งแท่งนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่เอาไปห้า
เอาไปห้าเลยอ่ะผ่านไปตัวนี้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะจะได้ไม่โกหกคนดูด้วยเออไม่เคยเห็นใครแบบว่ารู้สึกแบบชอบตัวทองโดยแท้จริงอะไรเงี้ยเออแบบอู้อยากตัวนี้อยากกินตัวทองไม่เคยเห็นใครมีเพื่อนก็บอกได้นะอ่ะเมื่อกี้เป็นหัวมาแล้วอันนี้มาเป็นวัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนใครเคยกินบ้างวัวลอยเผือกทานคู่กับกะทิด้านล่างเข้ามาให้อุ่นร้อนได้ว่ะกินเย็นไม่ได้หรอโอ้โหไม่ได้แข็งไปเลยจ้าเวฟก็ได้เผือกเห็นปะนี่มันมีพลาสติกอ๋อมันต้องด้านนี้มันมีให้หยิบหรือว่ามันงอวะอ๋อนี่อ่ะต้องเทอย่างนี้ทุกคนนี่เห็นปะกูลบ1คะแนนแล้วตอนเนี้ยทำไมอ่ะแดกยากจะหอมจะหอมมากผมเมื่อวานรู้เลยเป่ามานี่กินลีมาใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ผมเลิกกินลีแล้วเออดีเลิกแอลกอฮอล์เนี่ยดีมากสุขภาพดีโอ้ไม่มีตังค์ซื้อแบบเป็นถุงมาเหรอ easy ทำดีเว้ยคือตัวแป้งกลมๆหนึบกำลังดีแล้วก็หอมดีตัวเผือกเผือกแล้วก็หอมมีเผือกแล้วก็มีมะพร้าวอร่อยแล้วอยู่เท่าไหร่อันนี้ผมให้10มันโอเคนะรสชาติมันดีเอาเป็นแบบชาวจีนเนี่ยไหมผมไม่ค่อยชอบเลยทำไมอ่ะกินยากกินยากอะไรตัวนี้มึงบอกให้กูหยิบมาเลย ปิยะโอตินเนี่ยมึงบอกโคตรอร่อยเป็นยังไง4อันอันเนี้ยกี่แคลรู้ไหมเท่าไหร่600แคลได้โอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าตามหากันให้ทั่วเมืองปริมณฑลคล้ายแตกเลยแต่มันคือโอวัลตินจริงๆเลยวะข้างในมันเหมือนมีเป็นแบบโอวัลตินหรือไงกินแล้วมันดำอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมันนี่ไม่ดำมากอืมแสดงไปในดำเหลืองมีคนเดินแบบว่าเท่าครับอันนี้ฟันหรือข้าวโพดข้าวเรียงสวยดิตามเหลืองหนึบไหมหนึบไหมหนึบยืดอาจจะสิบแล้วแหละสิบสิครับโอ้ชอบเองอันนี้มันเป็นแบบว่าอยากกินน้ำๆเลยว่ะอะไรวะวุ้นใบเตยอาสยามเม็ดแมงลักและบุกในน้ำใบเตยอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบกินเพราะว่ามันอร่อยเย็นๆทำให้รสชาติดีอุ้ยตอนเรียนน่ะตอนเรียนมัธยมมาผมโคตรเกลียดไอ้ขนมเนี้ยเนี่ยพอชอบแจกเหรอโอ้ไม่มีทุกวันน่ะมีประจำทุกวันคือแปลว่าคุณซื้อแพ็คเกจอาหารกลางวันไว้เด็กตอนเด็กๆใช่ต้องแดกทุกคนว่ามันเน้นซดมากกว่าว่ะว่ามันชื่นใจดีนะสดชื่นดีว่ะมันไม่หวานมากอ่ะจริงๆเหมือนเฉาก๊วยถ้าหลับตากินก็เฉาก๊วยถ้าใส่น้ำแข็งนะแล้วหรือว่าเย็นกว่านี้นะเหมือนซื้อน้ำใบเตยแล้วก็มีอะไรเทียวอ่ะง่ายๆไม่ต้องใส่เองเออสิบครับสดชื่นดีสดชื่นเฮ้ยได้10กว่าตัวนี้ฮะผมให้10ด้วยนะครับงั้นเอาสิ่งที่คุณชอบที่สุดเลยแล้วกันเฮ้ยคุณรู้ใจผมนี่นี่ไงเฮเซลนัทที่อะไรก็เฮเซลนัทผมว่าซอสครีมธรรมดาเลยถ้าใครชอบแบบยาครีมนะรสครีมรสนมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีอยู่แล้วอร่อยงั้นอันนี้โดยส่วนตัวเอาไปสัก7แล้วกันได้ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนวิปครีมโหของหนักเลยนะเนี่ยผมชอบอยู่แล้ววิปครีมอ่ะเฮ้ยเออเจ๋งว่ะปึ๊บแล้วได้อย่างงี้เหมือนคนอยากเล่าเลยวะเงี้ยครีมมันแบบใสๆดีนะเพราะมันเป็นวิปครีมไงมันเบามันนุ่มเลยนะเหมือนแบบลอยอยู่ระดับแล้วมันก็เต็มสิบแล้วแหละ9แล้วกัน9แล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรขาดเป็นหนึ่งคะแนนแกะยากโอเคเอาไป9แล้วกันแกะยากฮะเขามีเต้าหวยนมสดน้ำเยอะหรือเปล่าโอ้ยเฮียเยอะจน6นี่ดูน้ำเยอะไหมเยอะไหมเออเยอะว่ะเต้าหู้เนี่ยแสดงว่ามันทำมาจากอันนี้นะหัวนะเต้าหู้เหลืองถั่วฮะแม่งก็เหมือนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้นมสดอะเต้าหู้นมสดหรือเต้าหู้ก็คือเต้าหู้มันมีไส้ด้วยนะข้างในอะอืมหอมนี่หวานมันมีกลิ่นอะไรคาวๆวะคาวนำอะเหมือนกลิ่นใสของน้ำผึ้งอะมันรสชาติเหมือนเนี่ยนมหมีกรอบสีเหลืองไงไม่คุณเท่าไหร่17แล้วกันแล้วผมให้แปดเมื่อกี้เป็นเต้าหู้นมสดและหน้าต่อไปต้องคล้องจองกันหน่อยเต้าหู้โมจิไดฟูกุเป็นไดฟูกุแยมสตรอเบอร์รี่แล้วก็ครีมสดนะตัวนี้เนี่ยเคยเห็นป่ะไอ้กึ่งอ่างนี่น้องเขาทาแป้งมาเลยนะเดี๋ยวดูนี่จะแป้งอะไรเนี่ยหูจอนสันไหนดูไส้หน่อยเข้ากันดีอ๋อมันเป็นสองรสเลยเออเป็นแบบว่าอ่ะคุณจัดคำนี้แป้งมันจะไม่แตกถ้าคุณจะรู้ว่าความหนึบมันเป็นยังไงเห็นไหมหนึบจริงว่ะคือครีมผสมกับสตรอเบอรี่แล้วมันก็ดูแบบรสชาติแบบอร่อยดีนะแปะรู้สึกว่าอร่อยดีถ้างั้นเรามาทำขนมไทยบ้างไหมอันนี้เต้าส่วนนี่เจอของจริงแล้วเนี่ยให้ทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยเต้าส่วน
ไอ้ที่เขาให้เวฟแหละผมไม่เวฟเนี่ยอันนี้คือเวลาขนมแบบเด็กนักเรียนเนี่ยชอบกลัวกันมากเลยนะตอนประถมอ่ะบอกขี้มูกขี้มูกไอ้ฝ่ายมันไม่ใช่ขี้มูกมันก็ขนมตอนนั้นเด็กคุณกลัวขนมเหรอกินไม่ได้เพื่อนด่าเหมือนถุงทองอ่ะขนมทองเนี่ยกลัวไหมเนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละต่อส่วนไอ้เพื่อนต่อส่วนถ้าอุ่นแล้วมันก็จะร้อนร้อนออกหน้าแบบกะทิเค็มๆมันมันบัวลอยอ่ะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงเต้าส่วนแล้วหาที่ซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อไอ้นี่ได้เอาไปแปะเมื่อกี้เป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมเอแคร์แต่อันนี้จะเป็นรสครีมซื้อมาทำไมไอ้ยี่นี่แทนกระแดกถ้าคุณดูดิเอแคร์อันนี้อร่อยสุดแล้วนะถ้าใครอยากกินอ่ะเย็นๆอะไรจะเทด้วยอืมอร่อยรสนม10จบ10จบอันนี้ดูมินิมอลดีนะเนอะดูดิมันดูแบบมนๆโค้งๆอืมไม่ต้องเวฟก็ดีใจมากเลยผมก็ดีใจเปิดฝาพลาสติกแล้วก็รับทานได้เลยมันคือพุดดิ้งใบเตยด้วยแล้วก็มะพร้าวอ่อนเป็นอะไรกับมะพร้าวอ่อนบ้างปะแกะยากเลยลบ1คะแนน เห็นปะไม่เห็นเลยนะเหมือนจระเข้ที่แอบอยู่ในน้ำลึกอ่ะพอเอาเนื้อจุ่มลงไปแล้วตู้มขึ้นมาเลยตู้มโหเหมือนกินวุ้นรสขนมชั้นอันนี้ไม่หวานมากนะแต่ว่าไม่ได้ว้าวเฉยเอาไปนะหกแล้วกันชิวๆ เออกินได้คุณไม่ชอบจีนๆใช่ไหมคุณหยิบมาทำไมอ้าวก็มันมีอ่ะเปี๊ยะจีนอ้าวแห้งๆเนี่ยคุณชอบเวลาเนี่ยเนี่ยเหมือนคนปากแห้งอ่ะเห็นไหมเหมือนกินไข่ต้มแหละฟิลนั้นโอ้ยแห้งๆเพราะมันอันเล็กไงมันเลยแบบแห้งไม่ทันถ้าอันใหญ่เนี่ยแบบโอ้แห้งทั้งปากให้แปดอร่อยดีทำไปเล่นนะกินมันอย่างละคำคำเล็กๆอิ่มเนี้ยแล้วเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับเฉาก๊วยชากลางลาวมาแล้วครับอ่ะชานมเฉาก๊วยอุ้ยชาไข่มุกเลยว่ะเออแซ่บแต่ความหอมนัวๆหน่อยให้เย็นๆหน่อยนะเป็นชานมที่ดีเลยน้ำมันดีเว้ยมันไม่แรงรุนแรงมากเออเอาไปกล้าใจฟูกูช็อกโกแลตกาหนาดจะมาเริ่มไม่ไหวเริ่มตาเริ่มปิดแล้วเจอน้ำตาลดำพิษน้ำตาลอันตรายกว่างูจงอางอีกนะเพราะว่าเจอง่ายกว่าน้ำตาลกับงูเนี่ยคุณเลือกอะไรโปโปเอออ้าวอ้าวเฮียอ่ะคุณลองดูครับนี่ฮะอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับกินแล้วปากดำดีนะอร่อยมันดุ๋มดำดุ๋มดำดีว่ะเออเหมือนนี่เหมือนไอ้ตึงอ่างเอาไป7แล้วกันให้8ได้แป้งเขาดีแป้งเหนียวนุ่มแป้งเหนียวนุ่มโดนไปแล้วฮะงานนี้ต้องหาซื้อกินกันดูฮะตัวนี้อร่อยตาดิถ้าคือเส้นๆแบบนี้นะเหมือนนี่นะเส้นหมี่นะชอบมากเลยเส้นมันก็แบบเย็นๆแล้วก็เป็นกะทิกะทิน้ำหอมอ่ะเป็นยังไงนะแบบนี้แหละที่ผมไม่ชอบโอ้ก็คือเป็นสลิ่มน้ำกะทิอะไรเงี้ยเท่าไหร่เต็ม10ให้7ผมให้8แล้วกันอ่ะผมชอบสลิ่มส่วนตัวอย่าเพิ่งหลับกลับมาก่อนเพราะอันนี้คือเค้กลาวาจ้ะแม่นี่วิธีการกินคือยังไงรู้ไหมแกะออกมาเป็นถุงแบบนี้นี่เชสไอ้ที่กินเป็นนี่ดึงออกมาพอดึงเรื่อยๆปุ๊บแล้วเป็นไงกลายเป็นจานครับผมอุ๊ยอุ๊ยเนื้อข้างบนจะแข็งอุ้ยมันเป็นเวลาเข้มข้นเหนียวหนึบหวานเกี๊ยบอันนี้อร่อยนะถ้าคนชอบแบบขนมหวานอะไรเงี้ยขั้นแรกเลยค่ะผมว่า8ป้ากิมไข่เต่าส่วนจันเจ้าชอบกินโอเล่เซรามูนตาเลตกน้ำตาเออคุณตกส้วมอ่ะคนละโรงเรียนคนละโรงเรียนกันซุปเปอร์ตีนไก่ครับเนี่ยนี่ขาไก่เขาให้มาเป็นชิ้นๆเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเวฟผมว่ามันน่าจะแบบนุ่มหนึบกว่านี้งั้นเอาแค่รสชาติแล้วกัน20กว่าอย่างเลยมันหยอดแนวน้ำตาลเปรี้ยวคล้ายๆพวกบัวลอยลอดช่องอะไรกันนะน้ำจากแนวคาราเมลคาราเมลเหรอมันหวานกะทิเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวอ่ะโอเคตัวนี้เท่าไหร่9สุดท้ายแล้วจัดไปเลยอันนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะในการเดาะแล้วก็กระโดดสูงขึ้นไปเตะนาตาฟุตบอลตะกู้ใช่ออกเค็มด้วยข้างบนจะมีอะไรบ้างนี่มีเปลือกแล้วก็ข้าวโพดข้างล่างก็จะเป็นแบบหนึบๆโปะด้วยหน้ากะทิขาวๆ
ขนมเค็มเหมือนขนมถ้วยในร้านก๋วยเตี๋ยวอะเออถ้วยเออแต่จะมีแบบกรอบข้างในนะข้างบนเขามีท็อปอะไรก็ว่าไปเออก็สิบเท่าไหร่แปดได้แปดนะอร่อยอยู่นะแซ่บอยู่นะครับหมดแล้วด้วนตายแล้วปิดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะหาอะไรกินวันนี้ต้องไปออกกำลังกายด้วยนะฮะถูกต้องนะเจอกันใหม่